ปงปงชึ่งสนับสนุนโดย SKS สบายท้องสาลำไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนสนใจสั่งซื้อโทร0880224724ถึง25และ025541788ช่วยเลยเต็มที่ไปไหนไปด้วยขอช่วยหลังจากเป็นครั้งเขาเรียกว่าตามแบบกดดันของแผนยังหนักมากแล้วนะฮะคุณแผนเลยเขาเลยต้องตอบโต้คุณแผนเลยจัดการว่าเสกกุมารทองเพื่อจะไปลบกับขุนช้างครับเรามาดูการเสกของทุยปวดอะไรมามาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอแต่ฟันล้าเมื่อภาคเธอคอยร้อนทุกคืนลงคาได้อยากนอนไม่ยอมตื่นทุกค่ำคืนเจอที่ปลายฟ้าการโอ้ยยจ้าจงฝากเป็นช้างกับพ่อถ้าเจ้าทำได้พ่อในหัวใจเจ้าสิบดวงไปฝากเป็นช้างพ่อให้หัวใจเจ้าสิบดวงเล่นคุกพี่หลัดต่อเข้าใจไหมลูกหลังจากขุนช้างเจอกับกุมารทองแล้วก็ยังสู้ได้เลยมาลุยกับขุนแผนด้วยตัวเองตั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 งพี่ฝานโซโซ่พี่ฝานไว้ลายสู้ตายโซโซ่ไว้ลายสุดตายโซโซ่โซโซ่โซโซ่ทำไมเล่นซีจัดจริงล่ะเล่นหยักสีแล้วอ่ะพี่ฝานไม่โดนอะไรหรอกแต่เมื่อกี้ฝ่ายวิดาวจิ้มกูจมูกฉันเต็มเต็มเลยค่ะที่ไหนลงมาพี่บอกก็ไม่กลัวเลยเนาะเขาจะทำอะไรเขาจะฝ่ายจะตายอยู่แล้วจะตายเข้าไปอีกลงมาเฮ้ยช้างอะไรที่แทนสู้ที่แทนสู้มาเลยสู้ก่อนเดี๋ยวเขาสู้กันพี่แผนสู้สู้ส่วนสู้ก่อนค่ะเฮ้ยขอโทษแล้วค่ะคุณช้างคุณแผนสู้กันครับยกก่อนหลังจากที่เขาสู้กันมานานขุนแผนเสียท่าคุณช้างไม่ใช่เสียท่า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 ขุนแผนเสียช้างเสียช้างคุณแผนด้วยความเจ็บปวดเลยแทงกลับแล้วทั้งคู่ก็ตายคาสนามรบมาทำไมเฮ้ยแล้วทั้งคู่ก็เสียชีวิตตายแล้วทั้งคู่ก็เสียชีวิตเมียทั้ง3คนก็เลยเสร็จข้าไปไปไปเร็วควงควงมานี่มาควงนั่นไงว่าแล้วนิทานนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตาอินกับตานามันฆ่ากันตายเองแต่อยู่มาเดียวเสร็จไปเร็วไปทุกคนไปเร็วต้องไปบายจบแล้วครับ
ไปช่วยเลยสักครับสัปดาห์นี้ละครเรื่องขุนแผนก็จบลงไปแล้วความสนุกหยุดไม่อยู่จริงๆครับส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามชมนะครับ